ชื่อนางสาวธัญญาพัฒน์นะคะนามสกุลพัฒนาหิรัญโชตนะคะอันนี้เป็นชื่อตั้งชื่อมาใหม่นะคะว่าแต่ก่อนเป็นคนพูดนี่ชื่อนางสาวสายฝนนะคะนามสกุลสีจันนางสาวสายฝนนะครับแล้วคือเราเป็นคนพูดสมัยแต่ก่อนนะคะเราไปดูหมอค่ะหมอก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้ดีเขาบอกว่าคือเลขนามชื่อกับนามสกุลนี้ตกเลข13ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อปุ๊บคุณอาจจะแบบชีวิตที่คุณจะต้องแบบตกอับทำมาหากินไม่ขึ้นคือเราก็โอ้ทำยังไงอะคะเราก็คิดว่าอยู่ทางโลกก็อยากได้แบบลาภยศสรรเสริญก็เลยต้องไปเปลี่ยนชื่อก็เลยเสียค่าเปลี่ยนไปครับพันกว่าบาทโอเคครับก็แล้วก็ชื่ออิสลามก็ชื่อฮันนานีค่ะอาจารย์บรรจงตั้งให้ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ขออนุญาตครับผมจำแม่นเลยครับชื่อเหมือนลูกสาวผมครับโอเคครับนิดนึงนี่ว่าทำไมถึงมาสนใจอิสลามครับคือตอนแรกคือรู้จักกับบังแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าบังเขาเป็นมุสลิมเพราะไม่ได้มีเขียนป้ายชื่อไว้ก็เลยไม่รู้จริงคือเราคือเราเป็นข้าราชการด้วยกันนะคะเป็นที่ทำงานเขาจัดให้ไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะร่วมกันในห้องคือเราก็ไม่รู้คือตอนเย็นเราก็จะแบบว่าคือเรียนปุ๊บเราก็จะแบบว่าอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นคนที่ชอบกินนะคะแต่เขาไม่กินเราก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่กินอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอรู้ว่าเขาเป็นอิสลามเขาไม่กินแล้วเราก็คือไม่ได้รู้เลยว่าคิดว่าแล้วเขาก็มาจีบเราอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าถ้าเขาเป็นมุสลิมเขาจะมาจีบเราก็เรื่องของเขาคือมุสลิมก็เรื่องของเขามุสลิมก็ของเขาไปเราก็พูดของเราไปเราคิดอย่างนี้นะคะแต่พอเขามาบอกเราจริงๆไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนศาสนาเราต้องเปลี่ยนได้หรออย่างเงี้ยเขาก็คือตอนแรกเขาจะกลัวเราแบบรับไม่ได้รับในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาบอกเอางี้นะเอาเป็นว่าเธอไม่กินหมูได้ไหมกับแค่ไปกล่าวชะฮาดะกับเยาะเขาที่บ้านอย่างเงี้ยแค่นี้ก็โอเคน่ะอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็เลยแล้วทำอย่างเงี้ยค่อยว่ากันเนี่ยแล้วเขาก็เอาหนังสืออาจารย์บรรจงนะคะครับศรัทธาสีอิสลามเนี่ยค่ะไม่อ่านแต่ว่าเป็นเล่มเก่าอะค่ะสีน้ำเงินล้วนนะคะครับผมพออ่านปุ๊บมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปคำนี้ปุ๊บไม่รู้ก็ไปหา Google นะคะไปหา Google คืออ่านยังไงก็ไม่จบเพราะบรรทัดนี้ปุ๊บก็หา Google บรรทัดดีก็หา Google ซื้อ2เดือนอ่านไม่จบเรื่องนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะเอ้าแล้วก็ถามเขาสงสัยเขาแล้วถามไปเปิดดูเขาบอกว่าเขาไปละหมาดนะเราอยากรู้ละหมาดคืออะไรเราก็ไปเปิดดู YouTube ว่าเขาไปละหมาดวันศุกร์นะคะครับพอเราก็ถามว่าเอ้าแล้วผู้หญิงนี่เราก็ถามว่าอะไรผู้หญิงไปถามเขาเขาเป็นผู้ชายนะเขาว่าผู้หญิงอะใส่ฮิญาบเวลาเขาอาบน้ำละหมาดใน YouTube ทำไมมีผู้ชายอาบน้ำละหมาดไม่ได้มีฮิญาบแล้วเขาอาบกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้เลยค่ะเขาเลยบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเขาต้องคุณต้องไปถามผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็แบบต้องไปหาคำตอบที่ไหนนะคะเราก็เลยกูเกิลหนีแล้วค่ะครับผมกูเกิลก็เจอสันติชนนะคะก็เลยโทรมาถามเขาอะค่ะก็ถามว่ามาก็สายยังไงอะค่ะเขาก็บอกคือผ่านหน้าที่งานเราปฏิพัฒน์นะคะเขาก็บอกว่า44ก็ผ่านมาได้นะคะก็ทุกวันนี้ก็นั่งรถเมล์นะคะสองต่อค่ะมาก็มาแล้วก็คือตอนแรกมาครั้งแรกจะบอกว่าคือสิ่งที่ได้รับคือการมาครั้งแรกคือไม่ได้คุมหยาบนะคะมาแล้วก็เป็นคนพุทธก็มาเดินตามแบบสวัสดีทุกคนนะคะเขาสลามกันเราสลามไม่เป็นนะคะเดินเข้าไปก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอใครก็สวัสดีคือเราไม่รู้จักเลยอะค่ะครับแล้วสิ่งที่เข้ามาปุ๊บเรารู้สึกแบบทำไมเรารู้สึกได้ความจริงใจจากเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมนะคะที่เขาเป็นมุสลิมครับแล้วก็เข้ามามีความสุขจังเลยแบบมันรู้สึกอยากมาอย่างเงี้ยค่ะมาเหมือนว่ามาที่ก่อนมาสนุกดีอย่างเงี้ยมาโรงเรียนแล้วแบบมันไม่มีอะไรทำว่างๆมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เริ่มมาศึกษานะคะครับแต่เจอบททดสอบเยอะเหมือนกันนะคะที่พูดมาเรื่องบททดสอบแต่ละคนทดสอบมันเยอะมีทดสอบแล้วที่เราคิดว่าใหญ่และหนักมากที่สุดใหญ่และหนักมากสุดจริงๆคนที่แบบเป็นคนต่างศาสนาเข้ามาที่สันติชนนี้ก็คือมาเรียนนี้ก็คือเจอแล้วนะคะบททดสอบครับก็คือใหญ่สุดก็คือเงินเดือนนะคะแบบจากที่ได้เขาให้เพิ่มวุฒิไปแล้วก็คือเขาบอกเขาไปเรียนสันติชนแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเขาประกาศวุฒิกลับมาค่ะว่าวุฒิที่คุณส่งไปไม่ได้นะก็ต้องขอเงินเดือนเนี้ยกลับคืนอะไรเงี้ยค่ะค่าตอบแทนอะไรกลับคืนสรุปว่าตอนที่มาเรียนสายชนก็ได้เรียนได้หนึ่งเดือนค่ะเจอบททดสอบคือเงินเดือนณตอนนั้นได้ 9.97 บาทอะไม่ถึง10บาทนะครับก็แบ
ไม่ทำยังไงดีอะไรค่ะก็คิดว่าอันทำดีละอันเลาะให้เองค่ะครับอันเลาะให้คือคุณได้ 9.7 บาทสมมุติว่าคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์ใครแล้วต่อไปถ้าคุณจะปฏิบัติศาสนาคุณไม่ต้องไปสนใจใครก็คือสุดท้ายคือเราเองนะคะครับแต่ด้วยความที่เรามีบังที่เป็นมุสลิมเขาไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรนะคะเขาก็เลยเจียดมาให้ใช้นี่ผมถามนิดนึงหลายคนเริ่มสงสัยไอ้ 9.97 บาทนี่มันคืออะไรขยายความนิดนึงครับก็คือตอนแรกคือเข้าไปรับราชการใช่ไหมคะไปวุฒิปวช.ค่ะครับผมเสร็จปุ๊บก็บอกว่าวุฒิคุณมีปวส.ไหมคุณเอามาดิเดี๋ยวเขาเพิ่มเงินเดือนให้แล้วเขาก็ให้แบบให้มาแบบ50,000เกือบ50,000นะคะให้มาเกือบ50,000แล้วเสร็จปุ๊บพอเรามาเข้าเรียนสถิติชนนี่นะคะแล้วเขาบอกว่าวุฒิคุณที่คุณส่งมาให้อ่ะวุฒิเลขาน่ะมันไม่เข้ากับตำแหน่งงานที่คุณอยู่ยังไงต้องขอคืนนะแต่ว่าเขาให้มาแล้วมันผ่านไป4เดือนนะคะ4เดือนนะคะก็คือเงิน50,000ที่ได้ใช้ไปก็สนั่นไม่เหลือเงินเก็บเลยครับ 9.97 บาทก็ได้ไม่เป็นไรต่อเดือนหรือต่อวันหรือต่ออะไร 9.97 ต่อเดือนค่ะ 9.97 บาทใช่ค่ะแต่ว่าที่ก็ไม่ได้โทษใครก็ครับทุกคนในที่ทำงานรู้สึกจะได้รับกัน31คนนะคะไม่ใช่เราคนเดียวแต่บังเอิญเราดีหน่อยเราไม่มีครอบครัวเราก็เลยไม่ซีเรียสแต่เราคิดว่าอันร้องให้อ่ะค่ะครับพอหลังจากนั้นเราก็พอหลังจากนั้นเรารับอิสลามไปแล้วก็รับอาทิตย์ใช่ไหมคะไปทำงานปุ๊บก็สัญญาไปเลยเพราะว่าเรามาเรียนแล้วก็มาสัญญามาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอไปเพื่อนนะคะเจอค่อนข้างจะอันนี้จะมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาแต่ว่าเพื่อนมีปัญหาครับเพื่อนก็ต่อไปแล้วก็คงมาบอกว่าต่อไปแล้วก็คงกินข้าวด้วยกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเธอไม่กินหมูนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านที่เราไปกินก็มีแต่หมูไม่แต่ไก่ที่แบบไม่ได้เชื่อทานาอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไปครั้งแรกเราไม่มีที่ละหมาดแล้วก็เอียค่ะลากออกแล้วก็เพื่อที่จะยืนละหมาดแล้วก็ยืนละหมาดแล้วก็คือก็เห็นแบบเฮ้ยมันทำพิธีอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ทำพิธีเราก็ปูละหมาดนะคะพอเสร็จปุ๊บแล้วมีเพื่อนที่เขาแบบคือเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องศาสนานะคะเขาแบบว่าเขาจบปริญญาโทแล้วเขาเดินไปบอกว่าเนี่ยเธอฉันจะบอกเธอหลายครั้งรู้ไหมว่าเธอไม่ควรมาละหมาดในที่ทำงานแล้วแบบโอ้แบบมันจะร้องไห้แล้วมันสิ่งที่เราทำมันดีนะทำไมทำไม่ได้อะไรนะคะแต่เราก็เลยต้องแอบไปหาที่อื่นทำแต่เราก็ไม่คิดอะไรคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายิ่งละหมาดลำบากยิ่งทำคดีลำบากอันร้อยยิ่งให้แบบบุญเยอะยิ่งให้แบบความดีเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็โอเคค่ะตอนนี้ก็ยอมรับว่าไม่มีคนเขาเห็นเราก็แบบว่าเขาเห็นเราที่เราเปลี่ยนศาสนาเขาไม่ได้คิดว่าเราแบบมาเรียนรู้ศาสนานะคะแต่เขาคิดอาจจะคิดว่าเราบ้าผู้ชายแต่เราไม่ได้บ้าผู้ชายเรามาเรียนรู้ศาสนาเรามีความรู้เรารู้ว่าคืออิสลามมันเป็นอะไรที่แท้จริงของการดำเนินชีวิตแล้วมันมีความสุขอะค่ะเราก็อยากทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เรามารับปุ๊บหนี้สินที่เราเคยเป็นเราก็มีพอเรากินนู่นกินนี่ไม่ได้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินใช่ไหมคะแล้วก็เอาเงินของเราเนี่ยค่ะไปจ่ายเริ่มไปจ่ายหนี้จ่ายสินแต่ก่อนเราเป็นหนี้บัตรเราเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยค่ะเพื่อนชวนไปไหนก็ไปเช่นชวนไปเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็ไปนะคะเราอย่างเราเป็นหนี้บัตรเราบอกแล้วว่าเป็น40,000แต่พอเข้ามารับอิสลามตอนนี้เหลือ 4,000 นะคะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วก็เหลือแต่ก็มีกำลังจ่ายคือแค่นี้นะคะทยอยจ่ายนะคะแต่ก็เดี๋ยวปีใหม่ก็จะจัดการให้หมดครับก็รู้สึกว่ามาเข้ามาอิสลามก็มีเพื่อนฝูงหรือว่ามีพี่น้องค่ะมีพี่น้องค่ะที่รักเราแล้วก็ให้ความจริงใจกับเราแล้วตอนนี้คนอาจจะมองว่าเราบ้าหรือแปลกนะคะเพราะว่าที่ทำงานเขาแบบว่าเป็นอิสลามเก่าทุกคนไม่มีใครคุมหัวนะครับผู้หญิงอะค่ะไม่มีใส่หยาบไม่ค่อยใส่หยาบบางคนใส่บอกว่าใส่เพราะมีลูกแต่ว่าไม่ได้ละหมาดไม่ได้อะไรใส่เฉยครับแต่พอเรามาทำนี่เขาบอกเธออยู่นิกายไหนอะไรอย่างเงี้ยถามเรา คือคนที่ไม่เข้าใจศาสนาคนพูดคือเขาบอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอทำตัวแปลกประหลาดมากคนที่เขาเกิดมาเป็นมุสลิมแท้เขายังไม่คุมหยาบไม่ละหมาดอะไรเหมือนเธอเลยเธอแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่านี่เธอรู้ไหมว่าเธอไปเรียนที่สถานีชนมันอ่ะเธอได้รับฉันไม่อยากจะบอกเธอนะบอกไปเธอก็คงไม่เข้าใจว่าเธอได้รับจิตวิทยาหมู่มาเธอรู้ไหมเนี่ยเพราะเราน่ะเราก็อึ้งเหมือนกันเราไปเจอจิตวิทยาหมู่มาเราไปโดนหลอกมาหรออะไรเงี้ยเราก็อึ้งเหมือนกันเพราะเราเป็นคนใหม่อะคะเรานั่งคิดนี่หลุดหรือว่าเราไปโดนมาเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะคะเพราะเราคนใหม่อะคะ
เราไม่ใช่แล้วแหละถ้าโดนถ้าอิสลามโดนหลอกก็ต้องโดนหลอกทั่วโลกแหละคงไม่ใช่แล้วแหละเราแต่แล้วคือเขาบอกเราไหมคะว่าบอกไปก็บอกอธิบายเธอก็ไม่เชื่อหรอกว่าหนูน่าเรามาหลงทางนี้เกินไปอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องศาสนาตอนนี้ก็เดินคนเดียวแต่ว่ามีบางนะคะเขาไปซื้ออาหารฮาลาลมาส่งข้าวส่งน้ำให้ทุกวันก็นั่งกินที่โต๊ะกินเสร็จแล้วก็ละหมาดเสร็จแล้วก็อยู่ทำงานนะคะก็เป็นอิสลามก็ดีค่ะไม่ได้ไปต้องไปช้อปปิ้งที่ไหนค่ะเอาเวลามาทำงานแล้วก็ละหมาดแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะทุกวันนี้เพื่อนยังเหมือนเดิมไหมทุกวันนี้คือเขาไม่ครบค่ะไม่ครบมีคนครบก็ไม่ซีเรียสค่ะครับเพราะเขาคิดว่าเราแบบเป็นคนแปลกหน้าเป็นอีกคนหนึ่งแล้วค่ะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาซึ่งแบบเขารับอะไรเราไม่ได้ค่ะซึ่งคนที่เคยไปกินข้าวด้วยกันก็ไปกันไม่ได้จะไปไหนก็ยากก็แบบว่าเราทำตัวยุ่งยากตลอดเราก็เลยก็ไม่รู้จะอธิบายกับเขายังไงว่าแบบคืออิสลามเขาสอนมาแบบนี้แนวนี้อะไรที่คือเขาไม่เข้าใจศาสนาค่ะพอเราพูดไปก็เหมือนเราแบบเป็นข้ออ้างอะไรค่ะเราก็เลยไม่พูดเลยดีกว่าให้เขารู้ด้วยตัวเองค่ะครับแต่คนที่บอกว่าที่ทำงานนะคะเป็นอิสลามนะคะที่เขาไม่ยอมคุมยาแต่เราคุมไปนะคะจะบอกว่าคือไม่มีใครกล้าเดินมาสลามแล้วนะเขาคงอายค่ะแต่ว่าไปเจอกันในห้องน้ำค่ะเราก็เขาแอบมาบอกแล้วค่ะว่าเธอรู้ไหมว่าเธอแบบแต่งตัวแบบแต่งชุดจัดเต็มอย่างเงี้ยพี่บอกตรงๆนะว่าพี่อายอย่างเงี้ยเราก็บอกพี่อายแล้วทำไมพี่ไม่ใส่ล่ะคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็ยังไม่พร้อมอ่ะอย่างแต่เขาอายุ50กว่านะยังไม่พร้อมจุดพร้อมตอนไหนก็ไม่รู้ครับก็ถ้าสมมติว่าไม่มีเพื่อนที่ทำงานครบแต่คุณรู้ไหมว่าคุณเข้ารับอิสลามสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อนก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ครบแล้วดูคุณอยู่เพื่อนคุณอ่ะไม่ได้ให้สวรรค์คุณแต่อัลลอฮ์ให้